แกตายซะสวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้ขอใส่หน้ากากแป๊บนึงนะก็เป็นเอฟเฟกต์จากการได้ดูนะครับหนังภาพยนตร์นะครับเดดพูล2นั่นเองนะครับขอบอกว่าเพิ่งออกมาจากโรงผมไปดูในรอบนะครับ6โมงเย็นนะครับเป็นรอบพิเศษนะเพราะที่จริงจะฉายจริงเนี่ยคือวันที่16พฤษภาผมมาดูวันที่15พฤษภาคมนะครับเรื่องราวเนี่ยก็ผมพูดคร่าวๆโดยแบบไม่ได้สปอยนะครับหนังเดดพูล2เป็นหนังเรทอาร์นะก็ผู้กำกับก็เดวิดเลิร์นนะครับถ้าจะจำกันได้ถ้าได้เห็นฉากแอคชั่นเนี่ยจะรู้เลยว่าเขากำกับจากเรื่องจอห์นวิก1นะครับแล้วก็อะตอมิกบอนด์นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับก็ความรู้สึกหลังได้ดูเนี่ยหนังมันสนุกมันมีหลายอารมณ์นะผมไม่คิดว่าหนังเดดพูลจะมีอารมณ์เศร้าที่ผมเกือบน้ำตาคอนะครับก็ถือว่าโอเคนะเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยก็คือเคเบิลนะครับเคเบิลหรือว่าจอห์นโบลินเนที่รับบทเป็นธานอสนะก็มันไม่เชิงจะเป็นตัวร้ายนะครับมันมีแรงให้ขับเคลื่อนในบทของตัวเคเบิลตัวนี้นะก็ประมาณว่าจากมาฆ่ามิวแทนหนึ่งตนนะครับก็มันมีปมนะทำไมถึงต้องขโมยเครื่องย้อนเวลาเพื่อย้อนเวลากลับมาเพื่อฆ่ามิวแทนตัวนี้นะก็ลองไปดูในหนังนะครับก็ประมาณว่าเดดพูลก็จะสกัดกั้นให้เคเบิลมาฆ่ามิวแทนคนนี้นะก็ร่วมทีมกับพวกโคโรซัสอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะยับยั้งนะพวกโคโรซัสภาคนี้ก็ยังขอมาชวนเดดพูลให้มาอยู่ทีม X-Men เช่นเคยนะครับแต่เสน่ห์หนังเรื่องนี้เดดพูลมันมีความคล้ายๆ Scary Movie นะครับ Scary Movie ถ้าเกิดใครจำได้มันจะเป็นการยำหนังจีนยำหนังผีนะในรูปแบบตลกโคคาเดดพูลก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับเรื่องพวกนั้นนะครับเดดพูลจะมีการอำพวกฮีโร่นะหนังทุกค่ายโดนเดดพูลย้ำหมดนะครับย้ำเลยนะว่าโดนเดดพูลย้ำเละเลยเรทหนังเนี่ยเป็นเรทอาร์มันก็จะมีฉากที่รุนแรงมีเลือดสาดกระเซ็นคอขาดที่เราจะได้เห็นตามตัวอย่างนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ชวนอ้วกนะมันก็ดูแบบตลกคอคาวัยรุ่นสมัยใหม่นี่เล่นเกมแนวชูตติ้งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะก็ผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องคำพูดคำจาแล้วก็ตลกการยัดมุกเนี่ยสนุกนะครับผมว่าสนุกเลยทีเดียวนะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะอําอเวนเจอร์ภาค4ด้วยนะเหมือนเป็นทฤษฎีที่เราคิดว่ามันจะดำเนินไปยังไงอะไรแบบนั้นน่ะนะมันจะมีอําเล่นอ๋อมีสแตนลีย์นะครับอย่าพลาดนะแต่โผล่มาไวมากผมคิดว่าผมจะต้องไปดูอีกรอบ2รอบนะเพื่อจะไปดูสแตนลีย์ก็ลองหาดูว่าอยู่ฉากไหนใครได้ดูแล้ววันที่16ก็มาคุยกันในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับแต่ผมดูมาก่อนแล้วก็เลยทำเป็นคลิปเพื่อบอกเล่านะก็คงจะปล่อยช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะครับอาจจะแทรกเวลาหน่อยนะก็เดดพูลเนี่ยผมถือว่ามันตลกโคคาใช้ได้นะคะแนนที่ผมจะให้ถ้าให้คะแนนเกลียนก็คงจะประมาณ9นะครับ9นะก็แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็ปฏิเสธความรู้สึกของแต่ละคนไม่ได้แต่สำหรับผมก็ถือว่ามันกลมกล่อมหนังมันกลมกล่อมจบภายในเรื่องเอ็นเครดิตไม่ต้องรอนานเอ็นเครดิตยาวมากครับก็ไม่ยาวมากหรอกแต่ถือว่ายาวนะครับผมคิดว่าไปดูเอ็นเครดิตนี่คุ้มมากผมยังขำไม่หายเลยลองไปดูนะครับอย่าลืมนะเอ็นเครดิตคือมันเกลียนจริงๆนะครับแต่หนังมันหลายอารมณ์นะแล้วก็ทีมผมขอพูดถึงทีม X-Force สักหน่อยทีม X-Force ที่คือแบบมึงมาทำไมกันวะไปดูกันเองนะครับก็เดี๋ยวขอถอดหน้ากากออกหลังในแอนเทโนนี่มันอำนะผมว่าในเดดพูลมันอำทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับตัวเองนะลองไปดูในภาพยนตร์นะครับผมยังตลกไม่หายเลยนะแต่อยากให้ไปดูมากเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมว่า Infinity War สนุกอันนี้ก็สนุกในรูปแบบนึงรูปแบบที่ฮีโร่แบบแอนตี้ฮีโร่อะล้อเลียนตัวเองล้อเลียนหนังล้อเลียนอย่างอื่นแล้วก็ความสามารถพิเศษของเดดพูลเนี่ยที่ทุกๆคนรู้กันที่ฮีโร่ตัวอื่นไม่มีก็คือการคุยในมิติคนดูคุยกับคนดูนะครับผมคิดว่ามันเนี่ยมันคือจุดเด่นที่ทำให้เราสัมผัสตัวเดดพูลได้ไวแล้วก็หนังเพลงแจ๋วมากเพลงแจ๋วเดี๋ยวไม่เชื่อว่าผมไปดูมาหาบัตรก่อนนะ
นี่นะครับนี่ไงนี่นะครับบัตรนะนี่ใส่เสื้อกัปตันอเมริกาไปดูนะนี่นะบัตรเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันอเวนเจอร์โอ้นี่นะครับก็บัตรเดดพูลไปดูมานี่ไปดูมารอบ6โมงเย็นเป็นรอบแรกของรอบพิเศษที่เขามาเปิดฉายนะครับเขาเปิดฉายก่อนวันฉายจริงเนี่ยคือ1วันนะผมก็ไปจัดมาเลยเพราะว่าเห็นเขาโพสต์มานะก็เลยรีบไปซื้อบัตรนะครับก็สนุกไปดูดีกว่าไม่บอกเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สปอยไม่ได้เช่นเคยนะครับคือถ้าเกิดสปอยเนี่ยมันจะไม่เก็ทเรื่องมุกเรื่องอะไรต่างๆนะยิ่งไอ้โพสต์เครดิตเอ็นเครดิตเนี่ยไม่ควรพลาดมันแสบมันแสบจริงๆนะครับยังไงรายการซิกเก้นคอยก็ช่วงเล่าหนังนะครับรีวิวหนังรีแอคชั่นความรู้สึกจากการดูหนังเรื่องเดดพูล2นะครับยังไงก็ไปติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับนี่ๆๆ